ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่ข่าวน่ายินดีนะคะของสาวสวยเมย่านนทวรรณค่ะที่ล่าสุดก็ได้เตรียมสละโสดอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่แฟนชาวต่างชาติเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานค่ะหลังจากสาวสวยเมย่านนทวรรณมิสไทยแลนด์เวิลด์2014ได้ออกมาประกาศว่ากำลังคบหากับหนุ่มต่างชาติอีกครั้งเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะล่าสุดดูเหมือนว่าความรักจะสุกงอมเพราะว่าเตรียมจะมีข่าวดีในชีวิตอีกครั้งโดยเมย่าได้โพสต์ภาพขณะที่เธอถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานริมชายหาดสุดโรแมนติกลงในอินสตาแกรมนะคะพร้อมกับข้อความว่าคุณทำให้ได้รู้ว่าผู้ชายในฝันนั้นมีอยู่จริงเป็นผู้ชายที่มอบความรักให้กับเธอและลูกชายได้อย่างไม่มีเงื่อนไขและช่วยรักษาบาดแผลในใจทำให้กลับมาเชื่อมั่นในความรักและเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งทางก็สิบสามบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเมย่าด้วยนะคะ